ขึ้นมาและเตะให้ชาวเล็กเข้าขึ้นด้านขวาเจ็บเจ็บคือเงียบติดบล็อกนะครับตัวมาร์คชาวมาสองเจ็บแล้วขึ้นตามเราเรียบร้อยเลยนี่อย่างที่ได้บอกครับชนะของสู้ครับแค่ใจไวยัดจะแต่หลังนี้ก็ช้าไม่ได้ครับนี่พอมาถึงตัววิ่งเอาเล่นได้ขวาครับเสียบเสาเข้าไปนะฮะโชคดีที่ปัดไม่ทนเงียบแต่ทนนิดเดียวครับหาหนึ่งสูตรได้ครับของนิสโต้นะออกนำโดยบูดนี่ครับสเปร์ได้ในวันนี้มาเปิดหัวในตู้ครับโอ้โหก็ขึ้นมาที่เบสเล็กนะฮะเดินทางซ้ายไปด้านหลังครับนี่ฮะสาวได้ก็ขอทนได้ครับนี่ฮะเดินไปตามเกณฑ์ครับในฟรีที่ทับทางด้านขวานะครับของเดอะฟิวชั่นบอลข้ามแดนครับแปลจากนั้นอยู่นะครับถึงนั่งสังเฮงครับตำแหน่งท้ายสองคนครับของลูซิเบอร์ครับอยู่ที่เฮงครับเฮงหลวกยืนยับไม่ผ่านดีครับจะกลับออกข้างไปเลยครับเดอะพุ่งครับตัวเจ้าเฮงครับด้านขวานี่แหละครับพุ่งเข้าในวาเจ็ดลงขึ้นมาไม่ทันยัดบอลนี้ออกไปก่อนครับเดี๋ยวนี้ทุ่มคือครับอยู่ที่โดนครับโดนตามป้อมยัดมาแล้วนะฮะนี่ครับก่อนนี้เกือบเข้าแล้วผู้สาวตัวนี้ปฏิกิริยาไวครับจับออกหลังแล้วเตะมาทางขวาครับจับมาแล้วเตะนะฮะจะกลับจะออกหลังครับเดี๋ยวดูทีครับดูความพอของสายประตูนิดนึงครับแต่ยังทางด้านขวาจับมาแล้วครับเลยไปหมดเลยนี่ครับเตะตัดได้ครับหินด้วยสายครับยังติดบล็อกนะฮะแต่เมื่อพนันสายของลูกบูครับโดยเจ้าขวางวางข้ามาให้โน้ตครับแล้วดูตรงนี้ครับตู้ครับต่อเส้นเงียบถ่ายไปเลยผ่านเดฟยังไม่ยุ่งครับทางสายนี่เอกับเถ่านี่จะสลับกันขึ้นลงนะฮะดำดี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 ดำดบอลข้ามแดนครับบอลฝั่งเฉียงลี่ครับหาจนทีที่นักแข่งเด็กยืนครับเจอเฮงครับสายยิงแล้วยิงแล้วลูกโหเรียบร้อยเลยครับนี่เลยทีเด็ดเลยครับทีที่สุดสวยเลยครับแต่ผู้สาวตัวน่าจะเดินดังอยู่ด้วยครับแล้วเฮงเนี่ยยิงได้อย่างเด็ดเลยครับแต่นี่เสียใต้คางไปเลยครับเฮงนี่ต้องบอกว่าช่วงนี้นักแข่งกำลังร้อนแรงครับแบบที่แล้วนี่เกิดมาสองลูกครับแม่ขึ้นมาแล้วแล้วแบบนี้ตีเสมอให้เดวูเพื่อจ่ายลูกฟรีที่ก็เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วเจมส์ยิงไกลนะเจ้าบีก็ยังไหวครับไหลขึ้นมาเท่ากันเลยครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเจมส์พาร์ทสั้นครับให้เดวูครับจูมาบางวางจ่อมาได้แน่นเลยครับแทงเก็บลงครับเพื่อนแบบนี้ครับแล้วต้องผ่านตู้ครับแต่เลยตอนนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วเจมส์นี่ครับแต่หน้าตาตาเพื่อนสุดนี้แล้วยังไงครับที่เห็นโลกการครับแล้วเป็นใบเหลืองครับคือเนี่ยเจอจะยังจะต่อเพื่อนก็เจอกันแค่หน้าจังหวะที่ผมเดินครับนี่นะฮะแต่เดินไปก็ได้ของเดินครับเป็นสี่ที่ครับของอินดิสิเบิลนะฮะแต่ตอนนี้ไม่หนึ่งครับตัวนี้เป็นนักเตะที่ยิงไกลดีนะฮ
เราจะลองหรือเปล่ากดเลี่ยงครับไม่ผ่านเพลงครับมาที่กลัวครับกลัวแทงทางซ้ายครับไม่ผ่านครับบิ๊กหลอกมาสวยครับล็อกผ่านสองคนเนี้ยขึ้นทางซ้ายครับตู่ได้จังหวะเดียวมาแต่เก็บลงให้บิ๊กแล้วเล่นตาลายลูกนี้ครับแหมนี่ครับติดท้ายลูกนึงครับน้ำหนักไม่ได้ครับแล้วบีขึ้นเลยมาครับให้บีเดฟครับเดฟวางข้ามมาตามต้นเท่าไรครับไม่ห่างครับหมุนไปครับของซิโบแล้วเข้าเปิดเข้ามาแล้วไม่มีใครครับข้างหน้าอยู่ที่เนื้อและแข็งแต่ลูกก็แก่มายังติดเจ็บครับตอนนี้เก่งไปถึงดีครับซิโบก็ต่อแข็งดุดยุ้ยตามยายมาให้เดฟเดฟแล้วจ่ายแล้วบิ๊กก็แหมตัดได้เลยเพื่อกินเสียงเลยครับสบายครับเจดฮะเจดสวนกับเจดครับแหมแต่จะปีละเจดจะพีเลยแม่ไม่มีเงินเปล่านี่ตัวนี้เปล่าเตะสกัดลูกไม่โดนบอลเยอะแต่เพื่อนนี้นี่ฮะจังหวะเสียนี่จะโดนขาของเตะเนี่ยคุยที่แค่แข่งอินดิสเบิลนะโดยเจ้าบิ๊กตั้งใจว่าไม่คุณต้องขอต้องวีดก่อนต้องวีดแล้วต้องวีดของเธอแต่นี่นะขอต้องวีดนะฮะบิ๊กเจาะมาแล้วต้องปัดครับบีนี่ไม่กล้ารับเนี่ยหนีตู้ขึ้นไปกดดันครับแต่ว่าทางซ้ายของอินวิสเตอร์เกิดเลือดมาก็ไม่ผ่านบีครับต้องทุ่มให้เต็มจุดนะฮะเตยชัยทุ่มยัดมาและมีเสียงนกหวีครับเป็นบอลของตีตีรู้สึกต้องเลือกมาคุยนิดนึงเดี๋ยวเจมมันจะดูเดือดเด็ดต้องตีให้ชัดเจนนิดนึงใช่ไหมจังหวะสาวหรือเปล่าเด็กก็สาวเมย์เนี่ยเดี๋ยวตู้ครับแต่ยังไปใช้มือครับดีที่ขัดแข็งดุดูครับเดี๋ยวจ่ายมาแล้วลิฟต์ก็เหลือต่อข้างนะข้างประตูครับตั้งแต่ครับมีที่เดินเดี๋ยวเจ้าบิ๊กสายบอลเดี๋ยวแล้ววางจ่ายมาก็ยังรู้อยู่ครับจะให้เท่าครับเราข้าสนามก็ขยับเลยนะเปลี่ยนตัวส่งเตโต้ลงมาแทนโนติดถ้าตามตำแหน่งนี้เตโต้นี้เป็นมิดฟิลด์น่าจะดันเจ๋แล้วไปถึงจุดเส้นทางเพชรแบบนี้ครับเตโต้ใช้ปากกาหลังสองคนยึดเรียนระบบ3-2-1ยึดก็น่าจะมองถึง3คะแนนแต่ได้ตีแม่ท่านสายแทนเหลือลายนี่ครับแกขึ้นแต่งขึ้นแล้วเจลิจะกลับมาแล้วโดนตู้จนเต็มเงียบเหลือรับไปเหลือเลยฮะต้องระวังกันนิดนึงครับนะครับเป็นทีที่ครับขออินวิสเบิร์ดนี่กะยิงเลยนะฮะไม่ตรงครับไปตัวไปเลยส่วนคู่ต่อไปนะฮะถ้ามาถึงสนามก็เตรียมตัวได้เลยนะฮะดีจุดได้ครับเจอกับนายคมนะฮะเป็นคู่ต่อไปน้องบอลถึงก็เดี๋ยวแค่จะกายรอได้เลยครับแต่เกมคู่นี้ก็เหลืออยู่7 นาทีเศษครับยังไม่รวมผู้รับบาดเจ็บครับในที่ดูแลหลักนะฮะสกอร์นี้ก็ยังเท่ากันครับอยู่ที่1-1ครับเดี๋ยวจุดขึ้นมาครับแข่งโดยยืนและเตะด้วยกับท้ายขวาพยายามจะยิงครับ
พยายามจะกดเน้นเงียบไม่ตรงกรอบนะเล่นน้องเล่นบอลยังไม่ออกยาวครับเดฟเจเตรียมพักอกให้เฮฟเฮงคือเล็บเจเซเตอร์ขึ้นทางขวาให้เดฟเดฟจอดมาได้บิ๊กจังหนุ่มทิ้งเลยครับนี่ยังปล่อยไม่ได้ครับทางหลังนี่มีเฮงเต็มขึ้นมาครับตัดสินใจมุ่งออกหลังเล็บเอฟไม่ได้ของดูฟูครับเจเฮงเล็บจับเข้ามาไม่ทันเจเล็บมาพิโก้เล็บเจขึ้นไปแล้วเปิดกระดกมาให้เจเล็บเจเตือนกับเจแล้วก็แหงเจนี่ถึงความก่อนเขาแล้วคือมาพิตีมาพิเต้ครับเล็บคืนเล็บให้ดังเล็บขึ้นทางซ้ายครับเจจอดมาเตือนนะเตือนกับกระดูกซ้ายครับเตือนจากกระดกเข้าในตรงนี้นั่นลิปไก่ครับนี่ฮะกองหลังของยูนิซิโต้ไม่ขึ้นครับกระโดดสองคนครับโอเคมาแล้วก็ลูกนี้เป็นลูกแข่งกันเนี่ยเป็นกองของยูนิซิโต้ครับสี่ทีครับโดยเขาได้ทำเจ๊ะครับจะยิงยุติแล้วลูกสูตรครับแม่แล้วเลือกจริงครับติดกำแพงครับอย่างได้ทุ่มอยู่นะฮะเดี๋ยวทุ่มมาเฮงอย่างได้ทุ่มครับเดี๋ยวเข้าสนามก็มีการขยับกับเปลี่ยนตัวส่งก้าวเขาลงมาครับเราจะดันเฮงนะเพื่อเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับแผ่นขวางเลยตอนนี้จะหยุดเป็นนิดเดียวแผ่นเฮงนะเดี๋ยวเราเกี่ยวกับเท้าครับแล้วมีแผ่เป็นสายแบบข้างหลังครับต้องระวังเลยครับอ๋อนี่เป็นดังครับไม่ใช่เดฟครับก็ทีครับทีนี้ก็ของดิสโก้นะฮะทางซ้ายตอนนี้นี่บีครับไหลมาให้บีครับยิงติดกำแพงครับอย่างไม่ทุ่มอยู่นะฮะเพื่อนเสียวิ่งเสร็จครับแข่งขึ้นหลังให้บีก็เป็นคนทุ่มครับทุ่มเข้าในมาครับเบสปั้มครับเปิดมาได้สวยครับตัวตู้ครับนี่ฮะตู้ครับไม่ไหวเลยครับจะตัดออกข้างครับยังได้เพิ่มนะแต่เด็กนี้ครับตัวตู้ครับขึ้นมาให้ตั้มครับตั้มกำลังจะพลิกเข้าในครับสายเชือกตั้มครับเติร์นข้าวซาเดอร์ดิเซอร์เจย์ครับไปเลยสายซิงมาแล้วป้าลูกนี้เจย์เลยครับนี่ฮะจุดยิงเป็นแก้วครับแล้วจังหวะสุดท้ายที่เป็นเบสนะวิ่งสอดเข้าไปครับแหมนี่ฮะเด็กนี้ครับนี่ขึ้นมานานครับ2ประตูต่อ1ครับแหมนี่ฮะการแก้เกมครับของแฟนๆครับนะฮะแหมถ้าแก้เกมดีๆแบบนี้ไม่แน่ครับซิโก้อาจจะตกงานนะฮะถ้าทีมชาติไทยไม่เห็นคนนี้ครับนี่อยากจะให้ทีมเนี่ยพลิกขึ้นมานานครับอยู่ที่2ประตูต่อ1ครับแต่เกมยังไม่จบครับพอขึ้นมาครับเจ็บแหมยืนยังติดครับยังไม่พุ่งครับพุ่งเร็วไปไม่ผ่านครับลงที่มาเจ็บทางหน้าครับแล้วเหม่งเก็บไม่ได้นะฮะโดนมาด้านของเฉาดีครับสกัดออกหลังไปเลยเป็นลูกตั้งเตะของดุจูครับโดยเจ้าบีครับวางบรรยาลาแล้วเก็บลงได้ครับมาทุกทีครับแล้วไปเล่นยากครับแต่ไม่ได้จะพลิกครับเออเป็นเชื่อและเปิดมาติดเต้เต้มีเวลาจะแหวกเข้าไปลูกนี้แหมไม่ชายด้วยครับปั๊มที่บอลนะคุณนาที่เตะครับเตะเรียนกับเตะเต้แหมพยายามหยุดไถ่ไปลูกนี้แล้วการออกข้าวไปก่อนครับอ
ทีนี้หมดเท่าไหร่ไม่มีใครถึงเท่าสามคู่ก็สองดิจิตอลครับในช่วงท้ายเกมเลยแต่รีบเลยนะครับของดิจิตอลครับกลายเป็นแดงครับหนึ่งลูกครับเอ๋วางไปด้านขวาเติมไม่สวยครับโอ้ยแดงเลือกดีครับคู่นี้ไม่เลือกจ่ายครับสีแดงเล่นมาสีแดงเดินผ่านแล้วทำไมไม่จ่ายครับที่เกิดแรกไม่มีตังค์นะก็เลยไม่ได้จ่ายครับดูดีก็ออกข้างเดียวเดินแล้วขึ้นมาโอ้ยหัวเข้าในแล้วเจ็บคอยมาที่บิ๊กครับบิ๊กใช้ความเร็วครับแตะมาเดินกับเจ็บบิ๊กแล้วในเร็วจริงต้องชนคาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอเฮ้ยนี่ได้ต้องต้นเตะหนึ่งหนึ่งแล้วแม่เราไม่ชนคาเนี่ยคือคนนั้นมันเจ็บครับยังจบไม่ลงครับไปมุมนู้นทางขวาแต่เข้ามาแล้วยิงไม่โดนเลยแล้วจะสวนเลยครับสองต่อสองทีจ่ายมาให้เจสตีนนะแล้วมันลุกเกินไปครับผู้สาประตูตรงที่มาสกัดออกข้างครับยังได้ขึ้นครับแล้วจะดูแล้วช่วงท้ายเกมครับให้เจสพี่เฮงครับยังเตะเลือดเตะเลือดแม่เชื่อมันสุดท้ายครับในครึ่งหลังครับคือเดือดแบบเฮงครับเดือดขาเฮงยิงติดครับเคลียร์ลูกนี้ครับเป็นยูทูบอยู่นะของเดือดยูครับพี่ตะไคร้ก็เตรียมตัวนี่นะฮะไอ้เป็นมาเพิ่มเงียบเจ๊แบบอีกทีแน่ใช้เวลาบาดเจ็บครึ่งหลังนี้2นาทีนะครับ2นาทีแล้วก็เวลาบาดเจ็บครับเป็นบอลของเบอร์ลูนั่นมันจะเล่นในเวลาเบอร์เบอร์ย่างเป็นบอลของเบอร์ลูครับนี่ไอ้ตัวขึ้นใกล้เกินครับเป็นขึ้นข่าวเลยครับในสัญญาให้เลยครับขึ้นเลยครับอยู่ที่เกิดครับเกิดมาสีแดงเล่นมาสีแดงเล่นมาเป็นมือที่ทั้งสองเดือดนะฮะเกิดเจ้าเจ็บเกิดขึ้นมาจะให้เฮงนะฮะบอลยังไม่ออกครับน่าจะออกแล้วนะเจฟพีคเข้าในแล้วครับให้เตอร์เตอร์ครับปั๊มกับเอฟโอ้โหไม่เป็นผู้จ่ายครับของเด็กยุคแต่งอินวิสเตอร์นะฮะอืมทีมเป็นเหมือนกับไม่เป็นลูกจ่ายของอินวิสเตอร์นะฮะหัวหน้าเป็นบอลสั่งเบอร์ยูครับแต่มันติดก้อนเป็นสี่พิกนะฮะสั่งเบอร์ยูครับสี่พิกนักสั่งเบอร์ยูครับดูให้เงียบขาขวาอีกแล้วครับแม่นี่ลูกตีเสมอต้องบอกว่ามาจากสี่พิกของทีมนี้เลยแหมยิงได้ก็มีความมั่นใจเลยครับมีที่หายตัวก่อนอยู่มิสเตอร์เลยต้องกลับข้ามคานกันเลยครับเตะบอลครับมาที่ตั้งของเท้าซ้ายยิงฉลับแล้วเข้ามือลุยตัวอ่อนรับไม่อยู่เลยครับแม่นี่ครับแต่มันฉลับเปลี่ยนทางครับแล้วเตะบอลให้ทางซ้ายนะฮะของดงจูครับยิงครับอ้าวนี่ครับแล้วตายต้นฉลาดเลยครับโอ้โหนี่ครับทำได้เลยครับยิงเลยครับแม่ไม่ใส่ประตูลูกเทนะครับไม่เข้าที่เสาได้ครับแม่แห่งนี้ตาไวครับเลือดยิงเลยครับตัดไม่พ้นเนี่ยแม่ในช่วงท้ายเกมครับได้มาอีกหนึ่งลูกครับเป็น3ประตูต่อ1นะครับของดูฟูครับทางด้านของเพ็งครับนัดที่แล้วนี่ก็อีก2ลูกครับแล้วนัดนี้ครับอีก2ลูกครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเคยทักเชิญนักเตะทั้ง2ทีมมาที่กลางสนามก่อนนะฮะแล้วทางของดูฟูครับเก็บ3คะแนนไปได้ครับต้องบอกว่าไล่แซงครับ
ราจะดูต่อฝาโลงครับมาในช่วงท้ายเกมครับวันนี้ก็ต้องของเฮงครับเป็นแมนออฟเป็นหนักไปเลยนะถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับต้องขอคุณทั้งสองทีมครับจังหวะหนักนิดเดียวหน่อยครับขอเชื่อกันไปครับจบเกมก็จับไม้จับมือครับส่วนคู่ต่อไปครับเป็นการเจอกันระหว่างบูจิเน่เจอกับนายพลนี้ครับบูจิเน่ครับวันนี้จ่าย